สวัสดียามเช้าเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันที่13เป็นวันเสาร์นะครับผมยังอยู่ที่หาดบางเบิดอยู่นะครับขณะนี้เราก็จะเดินทางไปที่หาดไซขาวโอ้เด็กครับเด็กจะข้ามตกใจหมดหาดไซขาวครับหาดไซขาวก็อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบางสะพานใช่ไหมหาดทรายขาวไหนเอาคุณบอกหาดทรายขาวที่สวยที่สุดในโลกอ๋อนั่นมันเนินทรายสันทรายบางเบิดสันทรายบางเบิดอ๋อแซนดูนเนินทรายอ๋อเนินทรายใช่ไหมเนินทรายเดี๋ยวพอดีผมไปประมาณเป็นร้อยรอบแล้วนะครับพอดีคุณพบเสียเพิ่งเคยมาครับเดี๋ยวจะนำเสนอนิดนึงครับเป็นเรื่องราวของทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับโดยการทับถมกันด้วยแรงของลมนี่แหละครับพัดขึ้นมาเพราะตรงเวิร์กน่าจะเป็นอ่าวเปิดนะครับแล้วทีนี้ทรายมันก็หน้าลมหน้าอะไรคือลมแรงๆก็พัดทรายบนชายหาดขึ้นมากองไว้พร้อมกับตั้งแต่ตอนสมัยโลกนี้เกิดขึ้นมานะครับก็คิดดูว่ากี่ล้านกี่หมื่นแสนปีแล้วนะครับก็มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีความงดงามนะครับแต่ว่าคนไทยอาจจะมองไม่เห็นถึงความงามตรงนี้นะครับแต่บางท่านก็คงเข้าใจถึงเรื่องของความงามแต่ฝรั่งมาเห็นเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหสวยที่สุดเลยนะครับนี่แล้วให้ดูป้ายนิดนึงเขียนว่าแซนดูนนะอันนี้ด้านซ้ายมือนะครับอ๋อเนินทรายนะแซนดูนะฮะเนินทรายนี่คือมีชื่อว่าแซนดูไงแซนดูภาษาอังกฤษครับแปลว่าเป็นเนินทรายอ๋อแต่ไม่มีชื่อใช่ไหมก็มีชื่อไว้ชื่อว่าเดินทรายบางเบิดครับสันทรายบางเบิด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 พาไปเที่ยวกันที่มารีสอร์ทพาไปเที่ยวทุกคนเลยนะมาเที่ยวกันเยอะๆครับเราจะดูว่าสวยแค่ไหนนะก็ไปตามดูในคลิปของท่านที่โจทาวเวลชาแนลได้นะครับใน YouTube นะครับครับมีเยอะสำหรับการพาทัวร์คณะต่างๆไปเที่ยวนะบางทีไปเที่ยวเองบ้างพาเพื่อนๆไปเที่ยวบ้างก็ยังไงก็ไม่รู้จักบางเบิดหรือไม่รู้จักสันทรายรีสอร์ทนะครับก็ติดต่อมาที่ Facebook นะครับของชุมพลได้นะครับผมอยากให้ข้อมูลไปนะครับนี่เรากำลังไปไกลไหมเนี่ยคุณโจ้คุณโจ้แซนดูนหรือว่าเนินทรายสันทรายบางเบิดอยู่ห่างจากบ้านบางเบิดหรือจันทิมารีสอร์ทหาดบางเบิดประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นครับอ๋อครับนั้นเพื่อนๆมีจักรยานมานะครับสบายๆมีจักรยานนะครับเสือภูเขามานะครับแล้วก็ใส่หลังรถมาก็ได้นะครับถ้าเป็นจักรยานพับได้นะมีเลนจักรยานนะครับเลนจักรยานเท่านี้มีรถวิ่งมีรถวิ่งปลอดภัยครับปลอดภัยดีมากครับงั้นเพื่อนๆเอาจักรยานมาเลยนะครับที่นี่เขามีเลนจักรยานให้นะครับไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับที่หาดโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลจากอ่าวไทยสู่อันดามันครับโอ้ถนนเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าทางหลวงใกล้ๆเลยพ่อเดี๋ยวให้คุณชมได้ชมนะตอนนี้สุนิจโจเป็นไกด์แล้วกันนะครับถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าสแกนิกรูทนะครับหรือว่าเส้นทางธรรมชาตินะภาษาอังกฤษสแกนิกรูทเป็นโครงการของทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทโครงการนี้จะเป็นถนนเลียบชายทะเลระหว่างเริ่มต้นจากเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วไปถึงระนองครับกินพื้นที่4จังหวัดนะฮะก็คือเป็นเส้นทางที่เขาสร้างขึ้นโดยคณะรัฐบาลแหละเขามีโครงการนี้ขึ้นมาตอนนี้ก็โครงการกันแล้วเสร็จแล้วนะครับจะเลาะริมทะเลไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไปข้ามฝั่งที่ชุมพรไปแล้วขับไปแล้วเพื่อดูเลยนะนี่ครับเพื่อไม่การเสียเวลาแล้วเพื่อนป้ายนะเห็นป้ายจะได้เห็นถนนทางแล้วก็ได้เตรียมจักรยานมาได้นะครับผมว่าเอาจักรยานมาดีกว่าครับได้สะดวกนะได้ขับแล้วก็เพลินๆไปเรื่อยเนาะวันๆเนาะก็แนะนำช่วงมีกิจกรรมช่วงเย็นนะแต่เย็นนะขี่มาปั่นเย็นๆเอาหน้าเห็นไหมจะมีเลนจักรยานเห็นไหมครับปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยที่นี่กลางคืนปลอดภัยไหมครับแถวบางเบิดมีเหตุอาชญากรรมไหมไม่มีใช่ไหมครับปลอดภัยปลอดภัยอ๋ออาจารย์ที่มาที่สอนปลอดภัยไหมครับก็ปลอดภัยครับจะที่มาในสวนปลอดภัยโจรขโมยไม่ต้องกลัวถ้ากลัวผีหลอกอย่างเดียวครับครับบ้านผีดุคือมันจะค่อนข้างเงียบครับครับเพราะว่าหลังบ้านของท่านที่มาในสวนติดป่าชานะครับโอ้ผู้ผีดุป่าชายเลนนะป่าชายเลนธรรมชาติที่สมบูรณ์ก็ถนนก็ไม่ค่อยมีรถใหญ่วิ่งแต่เขาทำถนนซะใหญ่เลยฮะกว้างก็ทำให้การเดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้น่าจะสร้างขึ้นมาโครงการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ
ชอบท่องเที่ยวทะเลที่มาชอบท่องเที่ยวแบบเอามาแบ็คแพ็คนะครับมีจักรยานนะครับไปพักรีสอร์ทแล้วก็ขับจักรยานท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะตามแวะจุดสำคัญต่างๆนะครับหนึ่งคุณเอาจักรยานมาเองคุณก็ประหยัดนะครับคุณไม่ต้องไปเมารถคนนู้นคนนี้หรือว่าขับรถไปเองนะไม่สนุกนะบางทีเราขับจักรยานนี่เราเลยแวะตามบ้านป้านะบ้านช่องแถวๆนี้เนาะได้พูดคุยเขาได้หรืออะไรก็ได้นะว่าเป็นไงนะครับนี่คือรีสอร์ทมาฝั่งนี้ที่จะคือเส้นทางสายเนี่ยฝรั่งเขามามากันเยอะช่วงที่ว่าฤดูหนาวฝั่งนู้นนะเขาจะมาเที่ยวฝั่งประเทศไทยนี่ก็มีจักรยานนะกลุ่มจักรยานเขาขี่กันมาแล้วก็อ้าวคุณเข้ารีสอร์ทเขาทำไมครับนี่สิทธิ์นี่ของเขานะอ๋อที่นี่ก็วันที่ผมทำคอนแทคกับเขาอยู่เมื่อกี้ครับจะมาถ่ายรูปอ๋อได้ใช่ไหมครับชื่อเรบูสอนรีสอร์ทครับคือใครพักรีสอร์ทเข้าไม่ใช่รีสอร์ทเราเราก็ถ่ายรูปได้นะก็คือมาได้เนาะรู้จักอยู่อ๋อต้องรู้จักใช่ไหมรู้จักก็อยู่อันนี้เรบูสอนรีสอร์ทอ๋อนี่ชื่ออะไรนะเรบูสอนรีสอร์ทเรบูสอนนะครับเป็นสไตล์บังกะโลครับห้องปุกตัวประมาณเท่าไหร่ครับนี่1,200บาทหรือว่า1,100บาทประมาณนี้ครับอ๋อก็เท่าๆกับจันทิมารีสอร์ทใช่แต่นี่จะแต่บรรยากาศต่างกันจันทิมารีสอร์ทเน้นที่ปริมาณมาห้องหนึ่งจุเยอะใช่ไหมที่นี่ก็พักได้สองสามท่านอันนี้มาปุ๊บก็ห้องมันเล็กอ่ะนอนได้สองท่านพอแล้วนะนั่นเต็มละโอเคเจ้าของอันนี้เจ้าของครับเจ้าของก็อยู่นั่นโอเคไม่ต้องโฆษณามากนะไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมผมจะมาถ่ายรูป